ชายคนนี้ชื่อจักริดเขาเป็นคนชอบเป้าตั้งตั้งเป้าสิแต่ว่าจริงๆแล้วจักริดเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจขยับตัวไม่ค่อยชอบทำอะไรขี้เกียจกินข้าวนั่งดมข้าวแต่น้ำหนักก็ยังขึ้นขี้เกียจซักผ้าล้างจานส่วนอันนั้นข้าวเมื่อวันเสาร์นี่ก็ผ่านมาแล้ว3วันขี้เกียจเปิดคอมพอเปิดคอมเนี่ยคอมก็ยังขี้เกียจเห็นไหมเปิดไม่ติดแม้จะขี้เกียจแต่เขาก็ยังหวังโค้ชการเงินใน YouTube เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าอยากเกษียณแบบสบายๆก็ให้ออมเงินแล้วเอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนเขานึกภาพตัวเองฝันว่าตอนแก่มีเงินหล่นมาให้ใช้แม้ว่าเขาจะนั่งขี้เกียจอยู่ก็ตามเขาตัดสินใจไปซื้อหวยแบบขี้เกียจแต่ก็ไม่ถูกเอาเงินไปซื้อหุ้นแต่คอมก็ขี้เกียจเหมือนเดิมเปิดคอมไม่ติดอีกละพอจะลงทุนผลตอบแทนก็ดีใช้ได้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกตอนไหนทำไมลงทุนมันยากเงี้ยขี้เกียจแล้วอยากมีเงินต้องทำไงอ่ะก็อินเด็กซ์ฟันสิA few moments later ดูสิเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยดูตั้งใจศึกษาขมักขม้นมุ่งมั่นดุดันไม่เกรงใจใครโอ้นายจักริดเขาดูศึกษาไม่เยอะนะไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิผมเริ่มขี้เกียจจะพูดแล้วเหมือนกันกองทุนดัชนีน่ะเหรอเขาก็จะเป็นกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนให้เหมือนกับดัชนีตามชื่อเขาเลยไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หุ้นอสังหาริมทรัพย์เขาก็จะลอกเลียนให้เหมือนที่สุดเลยนะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังบอกเลยนะว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันต่ำมากเพราะเขาไม่ต้องจ้างนักวิเคราะห์มาคอยพูดแบ๊ะแบ๊ะให้เราฟังอะไรนะก็ลงทุนตามตลาดไปนั่นแหละมันก็เลยค่าใช้จ่ายต่ำส่วนเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยในระยะยาวๆ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 เนี่ยนะนักลงทุนที่ลงทุนในดัชนีเนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนที่ดีเสมอเลยนะซึ่งมันก็มีงานวิจัยมีอะไรออกมาให้เราเห็นเลยนะว่าในระยะยาวๆเนี่ยกองทุนดัชนีเนี่ยทำผลตอบแทนดีกว่ากองทุนแบบแอคทีฟที่มีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลอีกนะส่วนเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับความเสี่ยงของตลาดเลยแต่ว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนที่เขาจะมาคอยสับเปลี่ยนพอร์ตใช่ไหมความเสี่ยงก็ความเสี่ยงตลาดเลยตลาดหุ้นลงเราก็ลงตามตลาดหุ้นขึ้นไปไกลเราก็ขึ้นเราลงหุ้นโลกหุ้นโลกเติบโตเราก็โตตามหุ้นโลกไปเลยง่ายๆเลยไม่ต้องลุ้นทีเนี้ยพอเราลอกเรียนตามตลาดเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดตามข่าวเลยถูกไหมเราแค่รู้ว่าหุ้นมันจะโตเราก็โตไปตามหุ้นโลกเสร็จปุ๊บไม่ต้องติดตามข่าวสารเหมาะกับคนไม่มีเวลาสุดๆเลยแต่จริงๆจะบอกกับทุกคนนะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างแรกเลยน่าเบื่อมากผมว่าผลตอบแทนเนี่ยมันขึ้นลงตามตลาดไงเราไม่ต้องไปลุ้นนะตลาดขึ้นแล้วก็ขึ้นตลาดลงเราก็ลงไม่ต้องไปลุ้นอะไรส่วนข้อเสียที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องผลตอบแทนที่มันอาจจะต่ำกว่าตลาดเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าเราลงผ่านกองทุนใช่ไหมกองทุนน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนรวมดัชนีค่าใช้จ่ายต่ำมากแล้วนะแต่มันก็ยังมีค่าใช้จ่ายดังนั้นพอในระยะยาวๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยมันจะกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะต่ำกว่าตลาดอยู่เล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือในดัชนีเนี่ยมันซื้อรวมทั้งหมดเป็นก้อนๆเลยเนี่ยมันอาจจะมีหุ้นที่ไม่ดีหลุดมาบ้างเนี่ยดังนั้นก่อนจะเลือกลงทุนกองทุนรวมดัชนีเนี่ยก็อย่าลืมเลือกดัชนีให้ดีด้วยดัชนีนั้นต้องเป็นดัชนีที่ดีเติบโตได้ในอนาคตเท่านั้นนะเห็นไหมแม้ว่านายจักริดจะขี้เกียจแต่ก็มีวิธีการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองซึ่งถ้าคุณไม่ขี้เกียจแบบนายจักริดแล้วก็คุณก็อาจจะหาเงินได้มากกว่านี้อีกนะขอแค่เจอวิธีการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองมีวินัยตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เลือกกองทุนดัชนีอย่างถูกต้องแต่เอ๊ะแบบนี้มันใช่เหรอไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแค่นี้เนี่ยก็น่าจะมีชีวิตที่ดีและก็ประสบความสำเร็จเรื่องลงทุนได้แบบสบายๆแล้วถ้าคุณไม่ขี้เกียจจนเกินไปเนี่ยฝากกด subscribe ช่องของเรากันหน่อยนะครับ